สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับเงาะ Channel นะครับผมนี่ก็อยู่กันในเกม Diablo Immortal นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็มีหลายคนถามเข้ามาเยอะครับช่วยทำคลิป1วันเนี่ยนะครับใน Diablo Immortal เนี่ยมันต้องทำอะไรบ้างนะครับผมก็จะมาอธิบายไว้ในคลิปนี้แล้วกันนะครับมันก็มีทั้งสิ่งที่จำเป็นต้องทำจริงๆแล้วก็ไม่จำเป็นต้องทำก็ได้นะครับผมโอเคนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมยังไงผมฝากไว้แล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชอบเติมเงินเกม Diablo นะครับผม Immortal เนี่ยก็ฝากไว้ด้วยครับร้านเติมเกม Riftman Shop นะครับผมเติมถูกเติมไวนะครับปลอดภัย 100% นะครับผมที่สำคัญนะครับทาง Riftman Shop เนี่ยยังรับเติมเกมอื่นอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมสนใจเติมเงินเกมไหนนะครับก็กดที่ลิงก์ด้านใต้ได้เลยนะจ๊ะโอเคครับผมงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับอันดับแรกวิธีเทคง่ายๆเลยครับถ้าเราอยากจะรู้ว่ามันวันนึงเนี่ยมันมีอะไรบ้างครับกระดิ่งตัวนี้เนี่ยมันจะโผล่ขึ้นมาอยู่แล้วครับสิ่งที่เราต้องลงเนี่ยนะครับผมเราทำชาร์โดเนี่ยนะครับเราก็ไปตามเควสตามปกติเลยมันไม่มีอะไรมากเรากดปุ๊บเดี๋ยวมันก็จะวิ่งมาเองทีนี้นะครับลิฟต์นะครับผมสิ่งที่เราจำเป็นต้องลงเนี่ยก็คือในส่วนของลิฟต์นี่แหละนะครับผมก็คือดันเจียนเฮลเดอร์ลิฟต์อันนี้นะครับผมเองนะครับมันจะมีแจกเราอยู่แล้วนะครับวันนึงเนี่ยนะครับผมมันจะมีวันนึงมีให้เราแจกอยู่แล้วนะครับผมแต่ทีนี้นะครับมันจะมีเควสเนี่ยที่สามารถได้เพิ่มอีกนะครับผมก็คือเราจะต้องเอาแต้มที่เราทำภารกิจรายวันเนี่ยไปแลกกับ NPC นี้นะครับที่อยู่ตรงเอาผมเนี่ยข้างบนเนี่ยแต่ว่าก่อนอื่นเลยเรามาดูก่อนแล้วกันนะครับว่าสิ่งที่เราต้องไปทำเนี่ยมันคืออะไรนะครับผมขั้นแรกนะครับผมก็คือบอร์ดนะครับเควสบอร์ดเนี่ยจะมีทั้งหมด8เควสนะครับผมมันจะมีอยู่ทั้งหมด8เควสในกระดานบอร์ดเนี่ยนะครับผมซึ่งแล้วแต่ละวันถามว่าเราจำเป็นต้องทำไหมเอาจริงครับก็ไปทำครับ8เควสนะครับเพราะว่าพอทำเสร็จเนี่ยเวลามาคืนเควสเนี่ยมันจะได้ของเควสด้วยนะครับผมแล้วมันก็จะมีในส่วนของไอ้บันเทอรี่ด้วยนะครับผมอันนี้เนี่ยนะครับใน1วันเนี่ยสามารถส่งได้3อันมันคือการเก็บวิญญาณตัววิญญาณมอนสเตอร์ง่ายๆเลยครับพวกมอนสเตอร์ตามแมปเมื่อคุณตีครบ10ลูกนะครับมันก็จะเท่ากับ1เควสนะครับก็คือหมายความว่าอารมณ์ประมาณเหมือนเวลาคุณเล่นเกมอื่นแล้วแบบต้องสะสมแต้มตัวละครสะสมการ์ดสำหรับตรงสมุดอะเอาง่ายๆก็คือคุณก็ต้องไปหาพวกวิญญาณมอนสเตอร์ให้ครบอย่างเช่นมอนสเตอร์ชนิดแรก25ชนิด41ชนิด38ชนิดนะครับอ่ะเดี๋ยวผมไปทำให้ดูดีกว่าจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงใช่ไหมครับคร่าวๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับไปนะครับนี่นะครับก็เควสเนี่ยถ้ารูปร่างหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับมีทั้งหมด8เควสเราจะรับได้ทีละ4เควสนะครับแล้วก็ตัวในส่วนของวัตเทอรี่เนี่ยนะครับผมก็จะไปทำให้ดูแล้วกันว่ามันดรอปยังไงนะครับแล้วก็ในแต่ละวันเนี่ยนะครับก็ไอ้เควสวัตเทอรี่เนี่ยมันสามารถส่งได้ทั้งหมดเนี่ยคือ3ครั้งนะครับผมเพราะว่าเอาง่ายๆเลยเขาเขียนอยู่ว่า today ก็คือง่ายๆวันหนึ่ง3ครั้งแต่ว่าคูณ2เนี่ยจะมีอยู่แค่2ครั้งเห็นไหมครับนะครับผมคูณ2มาเทิร์นพอยต์ไปนะครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยผมรับเควสมาแล้ว4เควสนะครับผมพอเรารับเควสมาเนี่ยเราก็กดคลิกแค่ครั้งเดียวครับเดี๋ยวมันก็วาร์ปไปที่เควสนั้นเองนะครับเว้นแต่ว่ากดโดนตรงส่วนอื่นเกมนะครับมันก็จะหยุดวาร์ปแค่นั้นเองพอมันวาร์ปไปแล้วนะครับผมถามว่าต้องทำอะไรต่อครับรอครับรอโหลดฉาก ไม่ได้มีอะไรโอเคนะครับแต่ผมจะต้องให้ดูแล้วกันนะครับว่ายังไงนะครับในส่วนของเควสนี้เนี่ยนะครับเราก็ถ้าอย่างวิ่งตามเนี่ยถ้าคุณวิ่งไปตามแมปเนี่ยมันก็ต้องไปทางซ้ายถูกป่ะล่ะแต่ว่าเอาจริงคุณขวานี่แหละโผล่ไปแล้วมันก็ไม่จำเป็นนะครับที่จะต้องอยู่ตามจุดครับคือของมอนพวกนี้มันไม่จำเป็นต้องยิงตามจุดเพราะว่ามอนน่ะบางทีมันก็อยู่นอกวงมันก็มีเช่นกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูอ่ะมาแล้วเห็นไหมนี่เห็นไหมน่ะอยู่ตรงรูปเมาส์อ่ะรูปมือผมอ่ะเห็นไหมนะครับที่เป็นรูปกลมๆสีส้มๆอ่ะเมื่อคุณเก็บอ่ะนะครับเดี๋ยวมันจะมีพวกดวงวิญญาณมอนโผล่ขึ้นมาทางขวาอ่ะอันนี้คือของนี่เห็นไหมครับนะครับเนี่ยมอนสเตอร์นะครับผมเอสเซนต์มอนสเตอร์เอสเซนต์นะครับผมไม่รู้อ่านออกป่ะนะอ่านมั่วๆนะครับผมคือเอาง่ายๆว่าผมได้ดวงวิญญาณของมอนเนี่ยนะครับที่อยู่ในตัวนี้ในแมปนี้มาเมื่อคุณเก็บครบ10นะครับผมมันจะสามารถไปคืนเควสไอแบนเทอรี่อันนั้นน่ะได้นะครับผมก็ตามนี้ครับ
แล้วก็วิธีเก็บเควสก็นี่เลยสมมติว่าเควสมันบอกให้ยิงตรงนี้60ตัวคุณก็มายิงเท่ากับว่าแต่ละวันเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณมาทำเควสบอร์ดใช่ไหมแล้วคุณก็ทำในส่วนของไอ้เควสแบตเตอรี่เนี่ยนะครับผมไปคู่กันนะครับมันก็ไอ้เควสสะสมไอ้เอาง่ายๆแล้วกันเควสสะสมวิญญาณมอนเนี่ยทำคู่กันไปด้วยนะครับบอกเลยว่า EXP เนี่ยพุ่งกระฉูดมากนะครับขึ้นเร็วนะครับผมเพราะว่าการยิงมอนเนี่ยคุณลองดูนะเกมนี้เอาจริงมันไม่จำเป็นต้องฟาร์มมอนในดันอย่างเดียวเอ้ยฟาร์ม EXP ดันอย่างเดียวก็ได้คุณเห็นป่ะเวลาผมยิงมอนเนี่ย EXP ขึ้นตลอดนะครับดูดินะครับแม่งเด้งแบบเห็นๆเลยอ่ะปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดขึ้นมาเวลาเรายิงมอนตายอ่ะดังนั้นนะครับมันก็ควรจะไปทำทุกวันนะครับผมแต่มันจะมีอย่างนึงที่หลายคนถามเข้ามาว่าเฮ้ยพี่แล้วทีเนี้ยไอ้ของเนี่ยนะครับผมในส่วนของของส้มเนี่ยมันสามารถดรอปตามแมปได้ไหมหรือต้องลงดันอย่างเดียวนะครับผมในคลิปนี้เนี่ยก็มีให้เห็นอีกเช่นกันนะครับเดี๋ยวคุณลองดูต่อไปเรื่อยๆนะครับผมยิงมอนเนี่ยตามปกติเลยนะครับเห็นไหมปึ้ง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 เพี้ยอ่ะเห็นไหมเนี่ยคือเอาง่ายๆโชว์ให้ดูเลยแบบตีเห็นเนี่ยมอนธรรมดาแล้วนะไม่ได้เป็นมอนหัวฟ้าไม่ได้เป็นหัวม่วงแล้วก็ไม่ได้เป็นหัวทองดังนั้นเนี่ยมันมีคนบางประเภทที่บอกว่าเฮ้ยมันตีแล้วมันไม่ดอกไม่ดอกอันเนี่ยผมตีให้ดูเลยเห็นๆเลยเนี่ยนะครับว่ามันดอกมากับมอนธรรมดาไม่จำเป็นผมมาถึงบอกตอนที่ผมไลฟ์สตรีมใช่ไหมผมบอกว่ามันไม่จำเป็นต้องตีนะครับผมไอ้ว่าหัวฟ้าหัวเหลืองหัวม่วงหัวอะไรพวกนี้หัวทองนะครับดังนั้นมอนทั่วไปปกติมันก็ดรอปเช่นกันเนี่ยผมให้ดูเลยเนี่ยเห็นๆเลยเก็บขึ้นมาเนี่ยนะครับผมก็ได้มาแล้วคุณก็ไปแก้นะครับซึ่งของต้มเนี่ยมันก็ดรอปจากมอนตามปกติทั่วไปข้างนอกด้วยนะครับมันไม่ได้เป็นอะไรที่แบบว่าหายากก็แบบว่าปานจะแหกดูดดมขนาดนั้นนะครับผมโอเคนะครับผมและนี่ก็เป็นบรรยากาศในการทำเควสบอร์ดนะครับผมเควสบอร์ดพวกนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกครับเราจำเป็นนะครับผมที่ควรจะไปทำในแต่ละวันต่อมาเมื่อคุณทำเควสบอร์ดเสร็จใช่ไหมคุณเอาไปคืนนะครับมันจะเป็นรูปแบบยังไงครับนี่ไงผมทำเสร็จแล้วนะครับผมลองทำไอ้เควสเอเซนต์เนี่ยให้คุณเป็นหนึ่งแล้วกันนะครับให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงบอร์ดเนี่ยพอเอามาคืนปุ๊บเห็นไหมครับมันก็จะดรอปของอย่างเงี้ยแหละนะครับทุกๆ4เควสของมันก็จะดรอปร่วงไปขนาดนี้แหละนะครับปุ๊บแล้วเราก็เปิดกล่องไปไอ้กล่องนี้ก็มีโอกาสได้นะครับผมของอ่ะนะครับทีนี้ต่อมาเดินลงมาครับเราก็มาคุยกับสมุดครับมันก็จะโหลดครับนี่นะมันเขียนอยู่แล้วป่ะว่า1ทับ3ผมทำแล้วครบนะครับผมก็คือไปเก็บเอเซนส์10ลูกนะครับผมแล้วก็ดูครับว่าเราได้เอเซนส์มอนตัวไหนมานะครับในแมปไหนมันก็จะขึ้นบอกนะครับปึ้งผมไปเก็บตัวนี้มานะครับได้ตัวนี้มาครบแล้วนะครับผมเกนตันฟอยเออร์มั้งครับอ่ะก็ได้ของส้มอีกอ่ะเห็นไหมลิเกนดารี่มาอีกแล้วเห็นไหมครับนั่นแหละโอ๊บนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมบอกแล้วว่ามันหาของไม่ได้ยากขนาดนั้นของส้มนะครับแล้วก็ความสำคัญของของลิเกนดารี่เนี่ยมันดียังไงมันเป็นยังไงนะครับสกิลมันทำยังไงแบบไหนเดี๋ยวผมจะทำคลิปหน้าต่อไปให้อีกแล้วกันนะครับผมแล้วก็ไปดูกันต่อก่อนครับก็ปิดไปนะครับผมทีนี้เรามาดูครับอันต่อไปนะครับเควสบอร์ดไปแล้วใช่ไหมแล้วก็ไอ้เควสเอเซนต์เนี่ยก็ไปแล้วใช่ไหมครับผมแล้วก็ไทม์ลิสต์เนี่ยที่เราจำเป็นต้องลงเนี่ยก็ไปแล้วแล้วก็มันจะมีอีกอันนึงครับมีTalent Lift เนี่ยนะครับมันก็จำเป็นต้องลงเช่นกันแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันแล้วแต่ว่าตัวละครของคุณเนี่ยจะแข็งแกร่งขนาดไหนหรืออาจจะมีคนแบกไปได้ไกลขนาดไหนนะครับผมซึ่งผมเองตอนนี้บอกเลยว่า12เนี่ยเลเวล12 13นี่ก็ถือขึ้นพอนะบอกเลยว่าของจริงไอ้เหี้ยบอยแม่งทั้งโหดมอนก็โหดนะครับแต่ของเนี่ยถามว่าดีไม่ดีครับนะครับอันนี้เนี่ยคุณสามารถลงได้เรื่อยๆเลยเอาง่ายๆว่าลงได้ตามใจปรารถนานะครับอยู่ที่ว่ามันจะขึ้นไปได้แค่ไหนคุณก็ลงไปเรื่อยๆแล้วกันก็แล้วแต่คุณนะครับทีนี้เรามาดูครับเมื่อเราทำเควสเสร็จหมดแล้วเนี่ยนะครับในส่วนของแบตเทิลพาสหรือว่าแต้มตรงนี้เนี่ยมันก็จะขึ้นมาเป็นดอกแดงแดงๆเนี่ยนะครับคุณก็มารับของครับเนี่ยที่30แต้มจะได้แต้ม100 70จะได้ชาม1อันนะครับแล้วก็120เนี่ยนะครับคุณก็จะได้ในส่วนของแต้มนะครับพันนี้นะและทีนี้นะครับผมเรามาดูครับไอ้เควสเอเซนต์เมื่อกี้เนี่ยผมส่งอีกครั้งหนึ่งเพิ่มได้มาอีก80แต้มเกือบอัพใช่ไหมและทีนี้เนี่ยนะครับผมก็ไปผ่านเควสนี้มาคอมพีท8ครั้งปุ๊บผมคืนปุ๊บเอฟพีข้างบนเนี่ยได้อยู่นะเห็นไหมเนี่ยมาได้เอฟพีเวลากล่องเอฟพีตรงนี้มันอัพนะครับผมในส่วนของแบตเตอร์พาร์ตเนี่ยแม่งเพิ่มเอฟพีให้เราโคตรเยอะเลยดังนั้นหมายความว่า
บางคนก็จะบอกว่านี่ไงสแปมดันไงควรจะไปสแปมดันซะในแต่ละวันเนี่ยถ้าถามว่ามันจำเป็นต้องทำไหมก็จำเป็นต้องทำแต่ว่าไม่ทำก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้บังคับคุณนะครับแล้วซึ่งคุณดูนะในดันเนี่ยนะครับมันก็ดอกของฟ้าของลิจินารีด้วยนะครับผมมันมีของพวกลิจินารีดอกด้วยนะครับผมดังนั้นก็ลองลงไปเถอะนะครับแล้วก็จะมีของเขียวที่เป็นไอเทมเซ็ตด้วยนะบอกเลยว่าของเขียวนี่ก็แจ่มนะครับผมเป็นไอเทมเซ็ตนะดังนั้นก็ลองดูแล้วกันนะครับส่วนเควสถ้าเกิดว่ามันขึ้นนะครับคุณก็เข้ามากดให้หมดครับผมเนี่ยมันจะได้แต้มเห็นป่ะมันจะได้แต้มตัวแผนที่ครบก็ได้เห็นป่ะก็คือเวลาคุณไปที่แมปคุณก็เปิดแมปไม่ให้หมดเลยพอคุณเปิดครบเนี่ยอย่างเช่นไอ้พวกแบบว่าภารกิจเควสแมปตามปกติอ่ะไปตีบอสให้ครบไปตีบอสเวอร์ให้ครบฆ่าบอสให้ครบเนี่ยไปคุย NPC เปิดสมุดหาของหายากสำรวจแผนที่เมื่อคุณครบเนี่ยร้อยนึงเนี่ยนะครับแม่งก็ได้ของเยอะนะทีนี้นะครับเรามาดูครับ Battle Pass อัพสุดครับนะครับแค่นั้นเองส่วนถ้าหากว่าใครคิดว่าจะเติม Battle Pass ถามว่าคุ้มไหมบอกเลยว่าก็คุ้มครับแต่ถ้าไม่เติมได้ไหมได้ครับทีนี้เราไปดูต่อครับนี่ทางขวาบนครับเราไปแลกของกันดีกว่าวาร์ปเลยแค่นี้ก็ต้องวาร์ปเลยมาจ๊ะเอ๋พอคุณมาถึงตรงนี้ปุ๊บใช่ไหมครับก็ง่ายๆเลยครับผมดีครับ Your reputation precedes you friend แล้วก็นี่เลยของที่ต้องซื้อรายวันนะครับเห็นไหมผมมีอยู่ 1,300 ซื้อไปครับส่วนเจมก็ถามว่าคุณอยากซื้อไหมถ้าเกิดว่าคุณอยากซื้อก็แล้วแต่คุณนะครับเพราะว่าเจมเนี่ยมันตัน10ก้อนต่อ1วีคใช่ไหมอย่างเช่นถ้าผมซื้อเนี่ยได้ก้อนเนี่ยผมก็ซื้อได้อีก3ก้อนเพราะว่าตังค์แม่งหมดแล้วนะครับหรือใครต้องการจะซื้อคีย์กุญแจนะครับอันนี้ก็ได้นะเอาไว้เปิดพวกกล่องนะครับผมไปเปิดกล่องในไอ้นั่นสเตตัสนะครับผมหรือใครจะเอาชามนะชาม3อันก็ถูกพวกของพวกนี้เป็นของวีคแต่ว่าอันนี้เป็นเดลี่นะครับกุญแจคุณก็เขาเลือกดูเอาว่าคุณจะได้ของดีไหมคุณจะได้ชามตรงสายคุณหรือเปล่าสกิลเป็นไงฮะมาล่องลอยมาแม่งสกิลไม่ได้ของผมสักอันนึงเลยนะครับผมก็ตั้งแม่งครับผมปล่อยไปก่อนแล้วกันนะครับก็ตามนั้นเอาใส่เล่นไปก่อนแล้วกันก็เราต้องหาจังหวะมันจะเป็นของเราอ่ะนะครับเจอของเราแล้วก็เอามาใส่หรือว่าต้องการจะให้มันเป็นสกิลอะไรที่เราต้องการจะได้ก็ตามนั้นนะครับผมทีนี้นะครับผมมันก็จะมีในส่วนของดันเจี้ยนอีกนะครับผมนี่ดันเจี้ยนอันนี้ครับที่อยู่ตรงกลางนี้นะครับกดขึ้นมาดันเจี้ยนนี้เนี่ยนะครับผมมันก็อยู่ในภารกิจที่อยู่ในส่วนที่เหมือนกันแต่ว่าผมมาลงไปแล้วมันเลยไม่ขึ้นมาดังนั้นในกระดิ่งเนี่ยต่อวันเนี่ยมันจะมีบางคนก็มี2อันบางคนก็มี3อันอันนี้แล้วแต่คนนะครับแต่ว่าถามว่าดันกลางเมืองอันนี้ควรจะต้องลงไหมต้องลงครับควรจะต้องลงเนี่ยกดให้ดูนะครับนี่อย่างผมตอนนี้เนี่ยนะครับไอ้ค่าพลังเนี่ยนะครับที่มันต้องการเนี่ยนะครับเรตติ้งเนี่ยนะครับผมมีอยู่แค่นี้นะครับผมถึงลงได้แค่นี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครมีมากกว่านี้นะครับคุณมี 1,250 คุณก็สามารถลงเซตที่2ได้นะครับหรือว่าขั้นต่อไปที่คุณจะลงได้เนี่ยคือ 2,000 นะครับนี่คือเป็นบอสอีกตัวนึงมันก็จะยิ่งโหดขึ้นเรื่อยๆโหดขึ้นเรื่อยๆอันนี้เป็นดันเลทนะครับผมเป็นดันเลทนะครับก็เดี๋ยวผมมีบรรยากาศในการลงดันเลทให้ดูแล้วกันนะครับผมป้าเราไปดูกันครับปาบเขาให้นะครับผมโอเคตัดไปถึงตอนที่เราเข้าดันเลยแล้วกันนะครับนี่พอเราลงดันมาปั๊บแต่บอกเลยว่าดันเลทแม่งโหดนะครับผมแล้วที่สำคัญเนี่ยมันจะมีของรางวัลที่เราจำเป็นต้องทำให้มันติดอันดับ3ให้มันติดอันดับอะไรอย่างเงี้ยนะครับ1ใน3แล้วเราก็จะได้ของเพิ่มขึ้นได้กล่องเพิ่มขึ้นดังนั้นอันนี้มันไม่จำเป็นว่าจะต้องลงครั้งเดียวนะถ้าเกิดว่าคุณยังได้ของไม่ครบคุณก็ลงมาอีกนะสมมติว่าของรางวัลบอกว่าคุณจะต้องติดท็อป1ใน3ถ้าเกิดว่าคุณทำยังไงก็ได้คุณตายบ่อยคุณยิงทำดาเมจไม่ได้คุณก็จะไม่ได้ของรางวัลอันนั้นนะอย่างผมอันนี้เนี่ยรอบแรกที่ผมลงไปเนี่ยผมไม่ติดท็อป1ใน3ผมก็เลยลงใหม่รอบนึงก็คลิปนี้ที่ผมลงให้ดูดังนั้นเนี่ยแล้วเวลาของดรอปออกมาเนี่ยมันก็จะดรอปแต่ของที่นะครับเรียกว่ายังไงเดีย
มันจะดรอปแต่ของที่เรายังไม่ได้นะครับดังนั้นดันนี้ลงไปช่วยเพื่อนได้ไหมก็คงจะได้นะครับผมถ้าเกิดว่าคุณมีทีมที่ดีก็ลงไปช่วยเพื่อนได้นะครับผมแต่ผมจะกรอไปตรงท้ายแล้วกันนะครับพอบอสตายอ่ะไกลเกินไกลเกินเอาใหม่เอามาตรงนี้แล้วกันนะครับตอนที่บอสกำลังจะตายนะครับเนี่ยพอบอสตายปุ๊บเห็นป่ะมันขึ้นคอมพีทผมผ่านนี่ผมผ่านเควสติดท็อป1ใน3แล้วนะครับผมก็จะเปิดกล่องนะครับที่เอาไว้ไปอัปเดตนะครับเกียร์สกอร์ของผมได้นะครับก็แค่นี้เองนะครับแล้วเราก็ออกดันนะครับไม่มีอะไรนะครับเรียบร้อยก็คือจบไปแล้วนะครับเนี่ยเห็นป่ะกล่องอันสุดท้ายเนี่ยปลดแล้วก็เพราะว่าเราผ่านแล้วนะครับเพราะว่ามันเขียนอยู่ว่าตามนั้นนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้และนี่ก็คือประมาณดันเลทนะครับผมแล้วก็สิ่งที่จำเป็นต้องทำในแต่ละวันแล้วก็ยังมีอีกอันนึงครับสุ่มของถ้าถามว่าอันนี้เนี่ยมันก็เป็นอันที่คุณจะทำก็ได้หรือคุณจะไม่ทำก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครทำใครยังมีของไม่ครบใครยังอยากได้ของนะครับก็แล้วก็มีตังค์นะครับก็แนะนำให้มาทำนะครับนะครับก็อย่างที่ผมบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณซื้อเกิน10ชิ้นขึ้นไปเนี่ยมันก็จะแพงขึ้นเรื่อยๆนะครับซื้อไปครับนี่ดีๆนะต้องให้เกิน15นะครับเห็นป่ะพอเกินปุ๊บราคาแม่งดีขึ้นมา 15% น่ะแทบบ้านะเออเนี่ยกดนะประมาณนี้แล้วเวลาคุณจะได้ของมาคุณก็ดูว่าเฮ้ยแม่งได้ของที่ต้องการหรือเปล่าวะนะได้ของสเตตัสเพิ่มขึ้นไหมเห็นป่ะเนี่ยสเตตัสเพิ่มไหมเพิ่มมาเมียอะไรถ้ามันดีกว่าเดิมคุณก็ไปใส่ว่าถ้ามันไม่ดีคุณก็ไม่ต้องใส่แค่นั้นเองประมาณนี้นะครับผมนี่คือสิ่งที่จำเป็นต้องทำแต่ละวันแล้วก็ไม่ทำก็ได้สิ่งที่ไม่ทำก็ได้สิ่งที่ต้องทำผมก็บอกไว้ให้หมดแล้วนะครับผมในคลิปนี้ยังไงก็ลองดูแล้วกันนะครับผมก็สำหรับ Diablo Immortal นะครับถ้าเควสเนื้อเรื่องมันหมดแต่ว่าจริงๆมันก็มีให้คุณไปเรื่อยๆแหละนะครับเนี่ยส่วนใหญ่กดเควสเนื้อเรื่องมันก็ไปต่อนะครับผมก็ประมาณนี้ครับแล้วแต่เราเล่นแล้วแต่คนนะครับว่าคุณจะเล่นในรูปแบบไหนบางคนมีเวลาเล่นเยอะก็เล่นเยอะมีเวลาเล่นน้อยก็เล่นน้อยอย่างผมว่าจริงๆนะผมไม่เล่นไดโบเต็มๆนะครับเพราะว่าผมยังต้องเล่นเกมอื่นอีกหลายเกมดังนั้นเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ไม่ได้เล่นแบบว่าบ้าคลั่งขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเล่นจริงๆก็เวลาก็มันต้องใช้เยอะอยู่เหมือนกันพอสมควรเลยสำหรับการเล่นเกมแบบนี้นะครับผมก็ลองดูแล้วกันนะครับก็จะทยอยทำคลิปให้แล้วกันนะครับผมยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับง้อชาแนลแล้วก็อย่าลืมครับสำหรับใครที่จะเติมเกมก็ Disman Shop ครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายจ้ะจุ๊บๆ